สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นเริ่มพูดถึงวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมุ้ยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับมุ้ยครับวันนี้มาสดใสนะครับในการเตรียมพร้อมนะที่พวกเราจะสร้างคุณงามความดีกันเรื่องราวหลากหลายกับลายเซ็นเรื่องราวสิ่งดีๆที่พวกเราจะร่วมจิตรวมใจกันนะต่อยอดพุทธศาสนากันครับและที่สำคัญต้องบอกว่านะคะสำหรับหลายๆคนที่ติดตาม Miracle Channel มาเนี่ยจริงๆนับวันเวลาอีกไม่กี่วันแล้วทุกๆปีก็เหมือนเป็นประเพณีของเราในการที่จะตาแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์ครับถึงแล้วโอ้โหเนี่ยไม่กี่แรมวันนะนี่หนูนับวันได้เลยนะเนี่ยอาจารย์ไม่ได้นอนเลยเนี่ยค่ะนะครับพยายามนะนับวันนับคืนนะจะได้ถึงวันที่พบปะเจอกับแฟนๆรายการทุกท่านเพราะว่าปีนึงมีสักครั้งนึงแล้วครั้งนี้นะหลังจากที่มีการเติมเต็มมีการต่อยอดพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่ากิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาไม่ว่ากิจกรรมที่พวกเราในโครงการฟื้นชีวิตหรือสร้างพระศิวลีในโครงการครั้งนี้นะฮะเขาบอกว่าเป็นกิจกรรมที่เราเจอเป็นรายการหลากหลายมากหลากหลายหน้าหลากหลายตาจากหัวใจเดียวกันหัวใจเดียวกันนั่นเองนะเป็นหัวใจที่เราจะต่อยอดในเรื่องของการต่อพระพุทธศาสนาต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็รวมไปถึงการช่วยชีวิตกับหลายๆคนโดยฉะนั้นเดินควบคู่กันไปทั้งเรื่องของงานบุญเองก็ตามนะหรือแม้กระทั่งการที่เราจะไปให้กำลังใจกับผู้ที่เขาเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากแล้วพูดถึงงานบุญนี้ต้องบอกว่าอาจารย์นี่ชาร์จแบตเตอรี่เลยก่อนจะถึงพิธีไหว้ครูกันคือที่ผ่านมาเนี่ยมีพิธีหล่อพระเยอะจริงๆตั้งแต่พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาจำได้นะนั่นก็หนึ่งเดียวเขื่อนตะคองที่สองที่ไหนต่อพระปางบรรทมหงายนะคะนี่ต้องบอกเป็นหนึ่งเดียวเช่นเดียวกันที่ไหนนะเดี๋ยวก่อนเป็นนันนุชจังหวัดก่อนครับที่ลำตะคองไปดิ้นเนี่ยแถวนั้นแหละชัยภูมิชัยภูมิเลยไปหน่อยนั่นแหละครับค่ะนะก็อันนั้นก็เป็นหนึ่งเดียวเหมือนกันหนึ่งเดียวในประเทศไทยเช่นเดียวกันต่อมานะคะก็เป็นพระบรมสุขนี่ก็ที่นนทบุรีใกล้ๆนี่ก็เป็นหนึ่งเดียวเช่นเดียวกันแล้วก็ล่าสุดเลยที่เพิ่งจะสดๆร้อนๆเลยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองวัดศรีวนารามสมุทรสาครพระปางเปิดโลกนะก็ต้องบอกว่าทั้งแต่ละชื่อแล้วก็รวมไปถึงการหล่อพระในครั้งนี้เนี่ยเหมือนเป็นการเบิกฤกษ์นำชัยยิ่งใหญ่นะฮะสิ่งต่างๆก็บอกว่ามาด้วยปฏิหาริย์แล้วก็เราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าใกล้ๆวันอย่างนี้นะฮะเจ้าพิธีหรือว่าพิธีกรอย่างผมนะแล้วก็ทีมงานMiracle Channelที่ไปสร้างกุศลอย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าพวกเราเนี่ยมีโอกาสที่มาส่งเสริมเติมเต็มให้กับมูลค่าเพิ่มในต่อยอดพุทธศาสนาอันนี้น่าปลื้มใจนะอันนี้คือกิจกรรมที่หลากหลายแต่รวมถึงที่เราจะเตรียมไปอีกนะฮะนะครับไปที่ไหนอีกน้องมวยต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ที่จะถึงนี้คือวันเสาร์วัดโพเผือกนะฮะที่วัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องนี่เองนะคะก็ใครที่อยากจะไปร่วมงานบุญกับอาจารย์นะคะครั้งนี้ก็เป็นพิธีไหว้ครูนะคะประจำปีนะของพระอาจารย์ต้อมหรือว่าพระครูพัทรกิจวิมลนี่เองซึ่งพิธีในครั้งนี้อาจารย์ถาเองก็จะเป็นเจ้าพิธีนั้นมีการครอบเศียรนะบรมครูกันด้วยครับบรมครูนี่ก็คือจะแตกต่างวันที่4ที่5นะจะครอบครูนะปู่ฤาษีนารอดให้แต่พระเดชพระคุณเจ้าปีนี้นะพิเศษเลยครับพระครูพัทรกิจนะครับกิจวิมลเนี่ยฮะเนี่ยท่านเองพระอาจารย์ต้อมเนี่ยท่านเจ้าวาดนะก็จะเป็นผู้ครอบให้ด้วยรวมถึงนะฮะพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่ออุดมนะเจ้าวาดวัดพิชัยสงครามท่านก็จะมาครอบนะมาครอบครูครอบเศียรครูนะครับให้กับศิษยานุศิษย์ของท่านนะดังนั้นผมเองก็เป็นเจ้าพิธีคือทุกๆปีเนี่ยก็จะเห็นผมไปแล้วนั้นฉะนั้นศิษยานุศิษย์นะครับแฟนรายการนะฮะรวมถึงที่มีความมีแรงเคารพศรัทธานะต่อยอดพุทธศาสนานะของพระครูพัทรกิตติวิมลนะฮะกิตวิมลคือหลวงพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมเนี่ยท่านก็สามารถไปร่วมพิธีกรรมครั้งนี้ได้นะครับเริ่มนะบวงสรวงกาละนะฮะคือ 7-8 โมงเนี่ยไปเตรียมพร้อมกันนะแล้วก็บวงสรวงเทวดานะฮะสี่กรุเทพนะเหมือนเดิมเลยนะฮะในช่วง9โมงหลังจากนั้นก็เป็นพิธีครอบแล้วจนสำเร็จเสร็จสิ้นนะเพราะช่วงนี้เป็นวันดีกับปีหนึ่งก็จะมีการแล้วก็นี่คืออาจารย์ได้ชาร์จแบตนี่คือตั้งแต่ในช่วงของปลายเดือนมีนาคมกันแบบนี้นะคะฉะนั้นใครที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าอยากจะไปร่วมงานบุญร่วมกันนะไปเจอกันได้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะตั้ง7-8โมงเช้าอย่างที่อาจารย์ได้บอกแล้ว9โมงก็จะเริ่มในส่วนของพิธีบวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์กันนะคะก็ไปเจอกันได้แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะอีกถัดมาอีกสัปดาห์นึงนะคะก็เป็นการลงพื้นที่คือต้องบอกว่าทั้งงานบุญด้วยทั้งช่วยเหลือนะบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยนะคะครั้งนี้ก็เดินทางไปปันน้ำใจให้กับน้องๆ นะคะในวันเสาร์ที่28มีนาคมนะคะที่บุรีรัมย์ถึง3โรงเรียนด้วยกันแล้วก็ตอนนี้หลายๆท่านก็นำทั้งอุปกรณ์การกีฬาอุปกรณ์การเรียนนะหรือแม้กระทั่งนะตุ๊กตาต่างๆไปฝากน้องๆก็นำมาฝากไว้ให้กับมือครูหัตถาแล้วด้วยพอสมควรนะท่านใดที่ทยอยจะมาก็ยังรับอยู่นะฮะเราไปปันน้ำใจกันเพราะว่าจะใส่รถนะฮะคันใหญ่ๆไปนะฮะเราไปให้3ที่ด้วยกันเดี๋ยวบอกคอมพิวเตอร์นะฮะในโครงการของผมก็เตรียมไว้แล้วนะ3เครื่องด้วยกันเครื่องใหม่ๆนะฮะมอบให้3โรงเรียนเลยนะให้กับโรงเรียนนะที่อยู่
นะเขาเรียกไก่ปืนเที่ยงสักนิดหนึ่งเนี่ยละคือสารฝันปันน้ำใจกับครอบครัวมิเลเคิลชาแนลพร้อมกับมูลนิธิสาธรรมก็จะลงพื้นที่คือทำอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่ารอบปีนี้จะเน้นเรื่องการศึกษาการศึกษากับศาสนามาคู่กันเสมอใช่ไหมน้องมุ้ยใช่สิ่งตรงนี้บอกว่าเติมเต็มกันตลอดนะฮะก็คืออันนี้คือวันที่28มีนาคมแต่ลักษณะเสร็จสิ้นแล้วไม่กลับนะเราไปไหนแล้วน้องมุ้ยไปต่ออีกนะไปต่ออีกค่ะไปที่ไหนครับณวันที่29มีนาคมนะคะวันอาทิตย์ก็จะเดินทางไปอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็จะเป็นการถวายพระศิวลีนะคะที่วัดบ้านดงหวายนะคะอันนี้ก็หลายๆคนที่ติดตามมาเพราะว่าตอนนี้คือยังคงมีการถวายอย่างต่อเนื่องอยู่ถึงแม้ว่าโครงการจะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็ตามอำเภอจังหานเลยไม่เคยไปเคยไปเนี่ยคือขอนแก่นเราเคยไปหลายที่แล้วค่ะจังหานี่อยู่ใกล้จังหวัดอะไรน้องมุ้ยอยู่ใกล้อำเภออะไรอำเภอจังหานเนี่ยหนูไม่เคยไปเหมือนกันก็จะไปที่นั่นคือครอบครัวเราก็จะไปนะถวายพระศิวลีที่นั่นประมาณ9โมงแต่หลังจากนั้นเราก็จะไปต่อในโครงการฟื้นชีวิตพอไปแล้วนี่มันไกลเมื่อไกลแล้วเราก็ต้องเอาหัวใจครูบูชาพระไปพร้อมๆกันที่ไหนน้องมุ้ยครับนะก็เป็นครอบครัวนะคะของเด็กหญิงปิยพรค่ะน้องอายุประมาณสัก2ขวบได้นะคะป่วยเป็นโรคอ่อนแรงไม่สามารถหายใจได้เองนะแล้วก็ต้องบอกว่าในเรื่องของค่ารักษาค่าดูแลน้องเนี่ยนะคะค่าใช้จ่ายหลักแสนทีเดียวเพราะว่าต้องมีเครื่องช่วยหายใจด้วยแล้วคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยเรื่องของกำลังในการที่จะมาดูแลก็รายได้ก็มีไม่มากพอนะก็ได้ส่งเรื่องราวเข้ามาอาจารย์ก็ได้เล็งเห็นแล้วว่าครอบครัวนี้เราต้องให้ความช่วยเหลือจริงๆอย่างน้อยก็เป็นการต่อยอดให้กับน้องต่อไปนะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจเหลือไปให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่เขากันกับครอบครัวที่ประมาณ39แล้วใช่ค่ะก็คือหลายครอบครัวนะที่ดำเนินการมาก็อย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะฮะโดยที่ว่าไม่ได้ทิ้งหายไปไหนเราเองเราก็พยายามประสานต่อดูแลต่อใกล้ที่ไหนไปที่นั่นหรือมีโอกาสที่ไปสร้างกุศลแล้วก็ยังทำบุญนะฮะแล้วก็ทานที่เกิดขึ้นก็เป็นเมตตาธรรมเมตตาทานนั่นเองดังนั้นพวกเรามีโอกาสร่วมกันนะครับคนละไม้คนละมือบริจาคทรัพย์เข้ามาในโครงการนะฮะทางโครงการของมิราเคิล Channel ฟื้นคืนชีวิตก็ได้นะฮะเรื่องมหากุศลตรงนั้นนะก็สามารถทำได้นะเราก็จะไปให้ครบสุขประสาทนะฮะ2วันด้วยกันแล้วหลังจากนั้นอีกวันที่4ที่5เจอกันที่ไหนน้องมุ้ยเทียนตะฮีกัตนาบุพิทาวสารยาจังหวัดนครปฐมนี่คือพอกลับมานี่ประมาณสัก30มีนาคมนี้อาจารย์ต้องเตรียมงานแล้วไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกันใช่ค่ะลงพิธีแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของวันที่4และ5เมษายนตอนนี้หลายๆท่านโทรเข้ามาลงทะเบียนกันเยอะมากสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะคะประจำปีเหมือนเป็นธรรมเนียมของเราทุกๆปีที่เราจะต้องมากราบสักการะบูชาทั้งศรีครูเทพแล้วก็รวมไปถึงนะคะแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์ด้วยศิษย์มีครูทุกคนเนี่ยต้องบอกว่าเราจะเดินเติบโตขึ้นไม่ได้เพราะว่าพระคุณครูฉะนั้นเราต้องมารวมใจมารวมพลังแล้วก็มามอบรอยยิ้มมามอบหัวใจครูร่วมกันเป็นการสานฝันแปลน้ำใจนะครับนะสร้างรอยยิ้มให้กับครูนะใครใดท่านใดที่เคยรับลายเซ็นไปครั้งหนึ่งนะฮะสละเวลาสักนิดนึงนะฮะแล้วก็ปันน้ำใจกันสักหน่อยเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้มีโอกาสได้น้อมมุทิตาจิตครูบาอาจารย์ถ้าถามว่าอาจารย์ทำไมต้องเสียสตุ้งสตางลงทะเบียนด้วยท่านอย่าลืมนะในโครงการเราเนี่ยนะเราก็จะมีโครงการทำถนนเพื่อไปที่เขื่อนอันตะคองไปกราบไหว้สักการะพระพุทธาจอมราชันนะตอนนี้อ่ะมีคือมันเป็นล้านแหละแต่ตอนนี้ได้มีเงินที่ท่านได้ทำบุญมาในวันที่ประดิษฐาน 200,000 บาทเงินทั้งหมดเนี่ยให้ลุงกำนันไปแล้วแหละก็รอเวลาเพราะท่านติดภารกิจอยู่เดี๋ยวพอเราไหว้ครูเสร็จปันส่วนหนึ่งก็จะเป็นการสร้างถนนเข้าไปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอะไรไปไหนต่อก็ไปสร้างโบสถ์นะครับโบสถ์ที่ไหนบ้างจะมี 2-3 ที่ที่ขอความช่วยเหลือกันมาจากนั้นตรงนี้นะท่านผู้ชมบอกว่าเอ๊ะเราร่วมพิธีได้ไงวันที่4นะฮะเป็นว่าการไหว้วิธีการพิธีไหว้บูชาศรีครุเทวดานะเสา5อันเป็นมหามงคลวันที่4นี่จัดหนักบูชาเต็มฉะนั้นใครที่ไม่ลงทะเบียนนะฮะสตาร์ทไว้เลยว่าวันที่4นี่เป็นวันหัวใจครูบูชาผ้าจริงๆจะมีการบูชาสักการะเตโชธาตุด้วยผ้าที่จะเขียนอักขระเนี่ยยาวมากนะท่านเขาจะมีโอกาสได้เขียนลายเซ็นลงไปเสริมเพราะแต่ละคนเนี่ยมีลายเซ็นต้องขึ้นครูต้องไหว้ครูต้องสักการะครูฉะนั้นวันที่4ใครที่ลงทะเบียนมาแล้วนะฮะเป็นวันเสาร์5เป็นวันตรงเป๊ะเลยแต่วันที่5เมษายนนะฮะของฝันบังเกิดครูเป็นวันที่ตรงเหมือนกันนะฮะวันที่4นี่ครอบเสียรบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีหรือครูพระบรมีศิวรีเตโชชัยเป็นครูใหญ่ของครูบาอาจารย์ครูอัฏฐานนั่นเองนะครับหลวงพ่อเบิ้มนั่นแหละฮะมากราบสักการะขอพรมีองค์นี้ได้ก็เพราะว่ามีกสิณไฟได้ก็ทำให้เตโชธาตุเนี่ยกำกับอยู่ส่วนวันที่5นะฮะตรงกับวันเกิดตรงกับวันเกิดจริงๆ5เมษายนวันอาทิตย์แล้วเป็นวันที่ผมเกิดวันนั้นแล้วก็แปลกนะปีนี้ตรงเป๊ะเลยนะฮะเป็นปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นที่ปันโอ้โหหลาย20กว่าปีผ่านจะตรงกันสักที5เมษายนวันอาทิตย์นะครับอันนั้นยิ่งใหญ่ครอบเศียรครูพระพิราบนะซึ่งเป็นเศียรครูเหมือนกันเป็นครูเอกนะฮะเป็นศรีครุเทพที่นะสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้น
ร้างบารมีให้เกิดขึ้นในการหล่อหลอมพุทธฐานจอมราชันนะฮะแล้วเราก็จะได้บูชาสักการะอย่างต่อเนื่องวันนั้นนะฮะแต่ละวันนี้เข้มข้นทั้งนั้นมีศิลปินนักร้องนะฮะอาจจะเป็นราชนกศิโรพันธ์ท่านอาจารย์ธนิกศรีกันดีรวมถึงคุณตะกิติศักดิ์มาจากใต้เลยเชิญทางมานะฮะรวมถึงก็จะมีการฟ้อนรำจาก The Face Thailand นะฮะน้องสายนะฮะแล้วก็มีพี่ลีด้วยใช่ฉะนั้นมีสิงโตคณะนำปักนะฮะมาวันที่4เสาร์5ฉะนั้นอาจจะเห็นผมเพื่อสิงโตนะฮะแล้วก็ขอสินกำนันจากท่านก็ได้ฉะนั้นแล้วใครที่อยากได้ดอกไม้มงคลเห็นไหมเวลาโปรยดอกไม้ทิ้งโอ้โหจะแย่งจะเหยียบกันเป็นลังค่ะเป็นลังเป็นลังผมจะเตรียมพิเศษเลยในนั้นนะฮะวันที่4เสาร์5เนี่ยเราจะเตรียมด้วยดอกไม้โปรยแล้วก็พร้อมทั้งในนั้นอาจจะมีวัตถุมงคลนะฮะที่เป็นของมงคลเนี่ยมอบให้ในดอกไม้นั้นด้วยไม่ใช่10 20เป็น100แล้วแต่ละวันเนี่ยจะแจกของฝันรางวัลให้ผู้ชมเป็น100เหมือนกันโอเคป่ะน้องมวยพิเศษแล้วใช่ป่ะปีเหนื่อยอีกแล้วแหละเหนื่อยนะรับรองคอแหบค่ะคอแหบเสียงแหบเสียงแหบแต่เต็มที่แน่นอนเออแต่น้องมวยนี่อาจารย์ให้ดูอันนี้2วันจะได้อย่างนี้นะครับโดยเฉพาะสายมงคลนะฮะแล้วก็ได้มงคลครูได้พระปริตรนะฮะชุดนี้โอ้ได้ทุกคนด้วยค่ะมาเป็นพันก็ให้เป็นพันแต่ต้องลงทะเบียนไว้แล้วก็เนี่ยฮะพ่อเบิ้มนะฮะพ่อเบิ้มที่สักการะศักดิ์สิทธิ์ปีนี้นะแจกเป็นองค์เลย uh-huh. สั่งทำโดยตรงเข้าพิธีไหนมั่งก็พิธีหลักๆก็คือพระพุทธฐานจอมราชันอันนี้แหละฮะผมไม่ยอมมอบไปใครเลยนะ uh-huh. มอบให้ผู้ชมเนี่ยเก็บเป็นเซตเก็บเป็นชุดแล้วก็ยันสีกรุเทพนะฮะจะเห็นชัดหรือเปล่าไม่ทราบเดี๋ยวเก็บให้ดูอ่ะด้านหน้าไหมฮะเห็นไหมฮะหรืออันนี้นะครับให้ท่านดูใกล้ๆเลยฮะกล้องโค้ดเข้ามาใกล้นิดนึงนี่คือยันสีกรุเทพนะครับมอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะฮะที่มาร่วมรายการของเราก็จะมอบให้รวมถึงท่านใดที่มีหนังสือลายเซ็นท่านใดที่มีหนังสือลายเซ็นเตรียมมาเลยอาจารย์นี่หนูมีหนังสือลายเซ็นมารับสินกำนันครูเพราะว่าจริงวันเกิดผมต้องให้ของฝันวันเกิดกับแฟนรายการด้วยสินกำนันที่เป็นของฝันครูจริงๆจะใส่กระเป๋าไว้ตลอดใครมีหนังสือลายเซ็นมาเซ็นเสร็จปุ๊บเราก็ให้สินกำนันนั้นไปฉะนั้นตอนนี้ซีเอ็ดบุ๊กหมดแล้วครับหมดแล้วครับบางที่นะครับไม่มีเหลือฉะนั้นท่านผู้ชมท่านใดลองเสี่ยงดวงไปดูในตรงบูธของอะไรฮะเขาเรียกอะไรนะตรงเชลสถานพยากรณ์หรือว่าหนังสือแนะนำครับหรือจะมีแบบบางที่จะบอกเป็นหนังสือขายดีตรงนั้นน่ะหรือว่าก็ไปถามกับทางพนักงานได้ที่ยะลาเขาโทรมาบอกนะฮะมีเหลือเล่มสุดท้ายแล้วก็เหลือ2เล่มคือท่านผู้ชมไม่รู้มันเยอะหรือมันน้อยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ากระจายไปทั่วที่ทั่วไทยหลากหลายสาขาเนี่ยตอนนี้แทบไม่มีเหลือแล้วนะฉะนั้นท่านผู้ชมเดินไปสักนิดนึงนะฮะนั่นแหละฮะแล้วก็มาโชว์ครูคาถาก็รับไปเลยนะมีจำกัดท่านผู้ชมครับมีละนะต้องบอกว่าใครที่มีหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตอย่าลืมนำมาด้วยวงสวงพิธีเนี่ยนะในกระเป๋าผมก็จะแจกแหละนะให้เฉพาะคนที่มีหนังสือลายเซ็นเฉพาะเลยถือว่าเป็นแฟนคลับแฟนรายการแท้จริงเลยครับนี่ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์จริงๆเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าอาจารย์จะมอบอะไรให้กับคุณผู้ชมบ้างนะฉะนั้นช่วยจำด้วยเดี๋ยวลืมรีบโทรเข้ามาแจกเยอะมากคือปีนี้พิเศษท่านผู้ชมอะไรก็ตามนะที่ค้างไว้ในสต็อกของครูบาอาจารย์ผมจะแจกให้เยอะเลยนะฮะบอกว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่ลงทะเบียนเพราะว่าเป็นสินกำนันครูมอบให้แฟนรายการที่โอ้โหอุตส่าห์มาสร้างพระของผมนะฮะมาจนสำเร็จเสร็จสิ้นได้ก็เป็นบุญคุณล้นเหลือแล้วที่ผมจะต้องมอบคืนให้ฉะนั้นเตรียมตัวเลยว่าเอ๊ะนะลงทะเบียนเสร็จทำอะไรเสร็จแล้วพบเจอกันเลยนะฮะในวันเสาร์5ที่4เข้มข้นวันที่5เข้มขังต้องเลือกมาบางคนมา2วันเลยใช่บางท่านมา2วันสะดวกมา2วันก็มาเจอกันได้นะแต่ว่าต้องแอบบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยในส่วนของพิธีเข้มขังมากจริงๆอาจารย์เนี่ยเตรียมงานมาเป็นเดือนๆเพื่อที่จะมาเจอกับศิษย์มีครูทุกคนฉะนั้นเราทุกคนนะคะที่พร้อมใจจะมาเจอมาร่วมงานร่วมกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้แล้วแอบกระซิบนะวันที่4 4เมษายนได้ยินดังลั่นเลยเนี่ยกระซิบแล้วครับวันที่4เมษายนนี้นะหลายๆคนเนี่ยอยากจะมาร่วมพิธีเพราะว่าเป็นวันแรกด้วยเบิกเรื่องนำชายกันใช่ครับใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในพิธีบ้างฉะนั้นรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนน้องๆทีมงานรับโทรศัพท์อยู่นะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้0831997972และ0851293697เองนะเบอร์หมายเลขนี้ครับเลยนะเอาล่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์ได้ลงพื้นที่ไปในส่วนของการทำพิธีนะคะในเรื่องของการหล่อพระปางเปิดโลกที่วัดศรีวนารามวันนี้ก็เก็บบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมด้วยหลายร้อยคนเยอะมากครับมีเหล่าบิ๊กไบค์ใช่ไหมคะไปเป็นขบวนเลยนะแล้วก็รวมไปถึงแฟนรายการที่ไปร่วมพิธีร่วมกันฉะนั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศดีกว่าว่าพิธีวันนั้นเป็นยังไงกันบ้างค่ะใช่ครับเนี่ยนะฮะในช่วงวัน
ที่ผ่านมาก็คือวันอาทิตย์นั่นเองท่านผู้ชมนะครับเป็นงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อเศรษฐีรอพระเจ้าเปิดโลกนะครับสูง2เมตรวัดศรีวนารามตำบลบางกระเจ้าในใกล้ๆบ้านเราเนี่ยนะฮะก็ไปตะช้าก็ไปตะเที่ยงนี่แหละฮะไปใบบาทแล้วก็ไปถึงแล้วก็โอ้โหนะฮะตื่นเต้นนะฮะเป็นการนะฮะน้อมรัตนาบารมีนะครูบาอาจารย์เพื่อนะน้อมนะบวงสรวงสักการะศรีกรุเทพเพื่อรอพระเจ้าเปิดโลกนั่นเองหน้าพระมหาเจดีย์พุทธคยารัตนมงคลวัดศรีวนารามวันนั้นก็โอ้โหนะฮะผู้ชมเนี่ยท่านจะเห็นในซ้ายมือเนี่ยนะครับที่กำลังจัดสร้างอยู่ท่านผู้ชมท่านใดอยากไปสร้างร่วมด้วยนะฮะไปสร้างได้เลยนะฮะไปสละทรัพย์ปัจจัยได้เป็นการก่อสร้างในพุทธศาสนาตั้งแต่โบราณถือว่านะสังเวสนียสถานเนี่ยนะครับเป็นว่าเป็นสถานที่สำคัญที่สุดคือสถานที่พระตถาคตเจ้าเนี่ยประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแล้วก็แสดงปฐมเทศนาก่อนนะครับสถานที่ต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งประเสริฐสูงสุดแล้วนะครับฉะนั้นผู้ที่มีจิตศรัทธาทั้งหลายนะฮะก็เป็นการน้อมนะระลึกถึงพระเจ้าประเสริฐที่สุดในโลกแล้วเป็นการระลึกถึงคำสั่งสอนแล้วก็มาหล่อหลอมเป็นองค์พระพุทธเจ้านะฮะซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระปางเปิดโลกนะฮะศักดิ์สิทธิ์มากแล้วแต่ละชื่อนี่คือต้องบอกว่ามีความหมายที่ดีด้วยแล้วนั้นก็หลายๆท่านนี่ไปร่วมงานกันเห็นบอกได้ข่าวว่าอาจารย์เองนี่ไปถึงหลายท่านมาบอกขอให้ลงอักขระได้เยอะมากคือน้องมวยเท่าที่เคยเห็นคนมานะฮะเขาต่อแถวกันยาวเลยนะฮะอยากทราบว่าผมรู้ว่าเอ๊ะไม่รู้มีใครรู้จักว่าพอเปลี่ยนชุดเป็นเจ้าพิธีจำได้เลยครูอัฏฐาแน่ๆเลยมีเสียงกระซิบตัวจริงทำไมหล่อจังล่ะขอเลยครับก็บอกว่าเสียงนี้ประจำประจำเลยประจำเจอกันต้องเจอกันตัวคือไอ้ตรงนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ท่านผู้ชมนะเป็นการทักทายนะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็มาอย่างสบายๆมาร่วมกุศลบุญใหญ่นะฮะนะเป็นการร่วมสร้างพระมหาเจดีย์นะฮะครั้งนี้ด้วยนะครับเป็นมหาเจดีย์ยิ่งใหญ่นะฮะอันนี้เลยคือพระปางเปิดโลกนะเราได้ร่วมบุญกันใหญ่ครั้งนี้ก็ครอบครัวนะฮะครอบครัวของเราก็เป็นแฟนรายการนะฮะแล้วก็ในครอบครัวของบิ๊กไบค์นะฮะหลากหลายคนที่มาจากสุราการบ้างนะจากที่ในพื้นที่สุตะครบ้างหลากหลายคนมารวมกันมาเป็นหนึ่งเดียวกันนี่เลยท่านพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดนะครับพระครูสาครสิริคุณนะครับนะฮะท่านก็ได้มาท่านเจ้าคณะตำบลนะบางกระเจ้านะฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับท่านก็ได้มาจุดเทียนบูชาร่มแรงมากนะครับแล้วก็มีการรัตนาศรีกรุเทพมาบวงสรวงสักการะนะฮะยิ่งใหญ่ทั้งมวยโอ้โหเห็นแล้วตาการตาต้องบอกว่าวิธีหลังๆที่ผ่านมาทุกสัปดาห์วิธีหล่อพระเนี่ยนะคะทั้งเรื่องของชื่อเองแล้วก็รวมไปถึงเป็นคำว่าหนึ่งเดียวแล้วก็เป็นครั้งยิ่งใหญ่จริงๆได้ยินเสียงนี่รู้เลยเสียงครูไม่มีใครเหมือนไม่มีเหมือนใครคือไปหลายที่เนี่ยก็คือให้เป็นตำราเล่มเดียวกันบทสวดด้วยเหมือนกันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเสียงนี้ไปแล้วสุรเสียงเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคได้จริงเนี่ยแหละฮะครอบครัวของคณะบิ๊กไบค์ต่างๆรวมทั้งผู้สาธุชนนะฮะทั้งบุคคลที่ร่วมสร้างร่วมทำด้วยสิ่งตรงนี้ก็บอกว่ามันเป็นหน้าที่ของพวกเราผู้สาธุชนได้มีโอกาสได้รอล้อมเป็นหนึ่งเดียวกันในการบูชาสักการะพระปางเปิดโลกซึ่งผมเองก็มีโอกาสนะฮะเศษเสี้ยวส่วนหนึ่งของพิธีเขาละฮะเราก็มีโอกาสได้ร่วมนะเอาบุญบารมีเอาศาสตร์ที่มีอยู่เรื่องศาสตร์ของลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตเอามาประยุกต์ใช้ในพิธีกรรมในสักการะด้วยตำรับตำราเตโยธาแล้วก็เป่าด้วยเสนียงเกลียวนะครับเป็นการเป่าให้เทพเจ้าในสิ่งของในห้วงมหานพเนี่ยมาเป็นหนึ่งเดียวกันเถอะนะฮะนะเมื่อสดับรับฟังแล้วก็ได้อนุโมทนาบุญกับทุก SMS นะที่เข้ามาพิธีกรรมแล้วปีนี้วันนี้ครั้งนี้ SMS ที่ส่งมาวันนี้เหมือนกันจะไปที่วัดโพเผืออีกแล้ววันเสาร์นี้เลยไปไหว้ครูใหญ่ค่ะนะครับนะฉะนั้นส่ง SMS เข้ามานี้ไม่หายไปไหนนะมีพระพานะวัดโพเผือมีอะไรมีพระพามีองค์หล่อรูปเหมือนนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็มีนี่ฮะพระพิฆเนศพระพิฆเนศเทพเจ้าฟ้าสำเร็จเมื่อไปแล้วจะเห็นจำได้ไหมนั่นแหละฮะครั้งหนึ่งที่เราพวกเราได้ไปกันเดี๋ยวเราก็จะเห็นภาพอย่างนี้อีกแฟนรายการทุกท่านน่ารักหลายคนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันก็ติดตามกันมาโดยตลอดนะฮะคือไม่มีอะไรครับที่เราจะทำไม่ได้นอกจากหัวใจพวกเราใช่ไหมครับนั่นแหละฮะนั้นท่านคุณผู้ชมที่กำลังรับชมตอนนี้อยู่นะส่ง SMS เข้ามาตั้งแต่ต้นรายการตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะเราจะได้รวบรวมรายชื่อเนี่ยเข้าร่วมพิธีร่วมกันนะในวันเสาร์ที่ถึงนี้ที่วัดพระเขื่อนนี่เองอย่างที่ไปที่นี่เนี่ยทุก SMS ก็นำรายชื่ออยู่ในหิ้งครูด้วยนะก็ไม่ได้ทิ้งกันไปไหนบางท่านเนี่ยได้ยินเสียงก็มีอาการเนี่ยนึกถึงครูไม่ไหว้ครูแล้ว มีหลายคนก็มาลงทะเบียนดิฉันเนี่ยส่ง SMS ไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับนะติดต่อยากติดต่อไม่สะดวกเจอที่ไหนลงทะเบียนตรงนั้นเลยนะโดยเฉพาะวันที่4ที่จะเข้มข้นนะครับวันที่5ก็ไม่แพ้กันนะแต่ว่าอยากให้เจอความเข้มขังนะฮะเห็นหน้าครูบาอาจารย์นะฮะในวันที่4
วันที่4วันเสาร์5ไงมันเป็นวันที่เพราะว่าเป็นวันที่ผมดูว่าเป็นวันพยาวันนะเป็นวันที่แข็งสำหรับเรื่องของพิธีกรรมในวันเสาร์5นะพระเสาร์เนี่ยก็จะทำให้คนที่เข้ามานะฮะพระเสาร์เทวามาคุ้มครองปกปักรักษามาแก้ปีชงลังร้ายคิดไม่ดีทำคุณสายมนต์ดำให้เราเนี่ยก็จะละลายและหายไปแล้วท้ายในที่เป็นนี่เนี่ยอัคระเตโชธาตุที่อยู่ในผืนผ้านะฮะโดยเฉพาะมีการเขียนผ้ายาวมากนะครับทางนี้นะครับอันนี้นะก็ร่วมถวายนะครับพระป่าก็กี่แสนนะ200,000กว่าบาทใช่ไหมนี่เขาบอกรวมกันในวันนั้นนี่คือคนเยอะมากก็มีทั้งศิษย์สายศิษย์แฟนรายการหลากหลายคนก็มาค่ะนะมีทั้งมาที่ก่อนมาที่หลังมารวมกันก็เป็นบุญใหญ่นะพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราจะลงไว้ร่วมกันคนละไม้คนละมือก็สำเร็จนะครับไม่ว่าอาชีพใดนะแขนงใดๆก็ตามนะถ้ามีครูมีศิษย์เนี่ยเราก็เอาเนี่ยศรัทธาครูบูชาพระนะสิ่งนี้อย่างแฟนรายการคนนี้ท่านนี้จะเห็นว่าเจอกันตอนที่รอพระวันที่5เมษายนตอนที่เตรียมพิธีช่วงขอไปวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมานะที่ต่อผู้หลานจอมราชันก็ยังติดตามไปรอต่อนะฮะเอาทองคำไปรอเอานะฮะมีศรัทธาเนี่ยตอนนี้ก็คือมีอาการทางป่วยนะฮะมือยกไม่ได้นะใช่ไหมก็ไปคือเราเองไปเนี่ยก็ไปดูแลมันก็ป่วยเดียวกันนะฮะป่วยเจ็บยังไงไปเถอะนะครับแล้วบอกว่าจะไปไหว้ครูด้วยไปลงทะเบียนวันนั้นนะฮะก็มีการติดต่อไปแล้วต้องบอกพิธีไหว้ครูทุกปีนะก็จะเห็นคนเยอะแยะนะฮะมาด้วยแรงศรัทธาแรงบุญแรงกุศลเติมเต็มนะฮะมีการหล่อหลอมพระด้วยนะฮะหล่อเป็นหนึ่งเดียวกันก็คือการหล่อหัวใจพวกเรานะฮะเป็นการสร้างพระเจ้าเปิดโลกนะหรือว่าพุทธเจ้าพระปางเปิดโลกนั่นเองทุกโศกโรคภัยจะได้ละลายและหายไปนะฮะสิ่งต่างเนี้ยก็จะได้เกื้อกูลนะส่งเสริมเติมเต็มสิ่งต่างๆนี้นะครับไม่ใช่หน้าที่ใครคนใดคนหนึ่งเราพุทธศาสนิกชนเราต้องมีโอกาสได้ร่วมกุศลกันคิดดีทำดีต้องทำทุกวันทำทุกอาทิตย์เหมือนอาจารย์อาสาทำฉะนั้นเวลาไปที่ใดก็ตามที่ทำไมเจอคนทำไมเยอะทั้งครูก็มาลงแบงค์ลงอักขระลงสตุ้งสตังกันเพราะว่ามีแรงศรัทธาต่อครูผมเองก็ทำหน้าที่นะสื่อสารระหว่างเทพเทวาที่คุ้มครองปกปักรักษามาเพื่อให้มนุษย์หรือแฟนรายการได้สร้างความดีต่อก็เพียงเท่านั้นจบแล้วก็จบกันฉะนั้นมีวิธีเดียวที่จะดูแลรักษาต่อยอดศาสนาก็คือมีศีลมีสมาธิแล้วก็สร้างสติปัญญากับตัวเองนะฮะวัตถุส่วนหนึ่งแต่ว่าคนเราต้องว่าทำตัวเองนะก็ว่าอธิษฐานจิตให้กับตัวเองบ่อยๆด้วยศีลสมาธิทุกวันมีศีลเยอะมีสมาธิมากสติปัญญาก็จะเกิดทั้งหมดครับนี่ค่ะเขาบอกคิดดีทำดีปฏิบัติดีต้องปฏิบัติตามที่ครูอาถรรพ์ได้บอกด้วยครับแล้วบอกสามารถทำดีทำทุกวันฉะนั้นเห็นพิธีกันแบบนี้บอกว่าใครอยากจะไปร่วมงานบุญกันต่อก็ไปที่วัดได้นะคะวัดศรีวนารามใช่ครับนะคะที่สมุทรสาครนี่เองเราจะได้ไปสร้างนะฮะสิ่งตรงนี้นะครับสำเร็จกับพระมหาเจดีย์พุทธคยานะฮะรัตนมงคลนะครับเป็นที่วัดศรีวนารามนะครับมังกรเจ้าแค่นี้เองไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วไปที่วัดเลยนะฮะสร้างบุญสร้างกุศลกันต่อยอดกันไปเราว่าสร้างพระสร้างเจ้ามันก็เป็นกุศลมากุศลนะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ทำให้สติปัญญานะฮะผ่องแผ้วนะครับเห็นไหมนะฮะที่ไหนแล้วก็ไปทำวัดวาอารามหลายที่นะติดต่อนะอย่างล่าสุดก็ไปงานบวชของน้องบอยนะน้องบอยที่เป็นตากล้องของครอบครัวมิราเคิลชาแนลก็ขออนุญาตนะต้องเรียกน้องไม่ได้แล้วเป็นพระแล้วพระบอยนะฮะเขาบอกว่าก็ไปบวชเรียบร้อยเราเองก็เป็นครอบครัวเดียวกันไปถึงก็แฟนรายการเยอะแยะเหมือนกันนะฮะเป็นถึงนั้นแล้วก็ถือว่าคือเนี่ยแหละฮะเราต่อยอดพุทธศาสนานะต่อยอดแฟนรายการแล้วก็ประสานใจนะทุกๆครอบครัวทุกๆคนนะบอกว่าเดินทั้งในส่วนของทางสายพุทธศาสนาด้วยแล้วก็เดินอีกทางหนึ่งก็คือเรื่องของการช่วยเหลือคืนชีวิตให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากกันแต่ยังไงก็ตามอย่าลืมเจอกันนะฮะวันที่4นี้คิดถึงมากๆใครที่มาที่4ขอให้รวยอ้าวแล้วใครมาวันที่5ขอให้รวยที่สุดค่ะนะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันเพราะถ้าช้าเนี่ยช่วงไปปลายเดือนกลายเป็นว่าเต็มถ้าเต็มแล้วเดี๋ยวเกิดต้องปิดโครงการจริงๆเนาะคุณผู้ชมต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะคะ0831997972แล้วก็0851293697และอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าวันเสาร์ที่4เมษายนถือว่าเป็นวันดีๆวันเบิกเรื่องนำชัยกันด้วยนะใครที่รู้สึกว่าตัวเองติดขัดชุดเหลือเกินเนี่ยมาเจอได้ตั้งแต่วันแรกเลยนะแต่ก็ต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันเพราะว่าหลวงพ่อเบิ้มครั้งนี้ที่อาจารย์เตรียมไว้ให้มีจำนวนจำกัดจริงๆต้องเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะคะแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามานอกจากจะมีโอกาสนะคะได้นำรายชื่อนะคะรวบรวมรายชื่อเข้าร่วมพิธีนะคะที่วัดโพเผือกที่วันเสาร์จะถึงนี้แล้วเนี่ยยังมีโอกาสเป็นผู้โชคดีด้วยกัน3ท่านวันนี้นะคะอาจารย์จะมอบหลวงพ่อพุทธเมตตาครับโอ้สวยงามมากให้มาเลยเนี่ยในพิธีนี้เนี่ยก็แล้วก็
ส่วนใหญ่ก็จะได้จากประธานใหญ่ๆนะฮะเจ้าภาพใหญ่ๆที่จะได้รับไปแต่วันนี้ท่านก็เป็นเจ้าภาพใหญ่ประธานใหญ่ของผมในหัวใจของครูอัฏฐาเนี่ยก็รับมอบจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดนะครับท่านเจ้าคณะตำบลนะฮะมอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่ส่งเอสเอ็มมาเป็นผู้โชคดี3 ท่านเท่านั้นด้วยกันค่ะนะรีบกดกันเข้ามาที่4221606นะคะส่วนใครที่อยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวของการบูชาเมญานางรถแล้วอยากจะลุ้นเป็นผู้โชคดีกันนะก็รีบส่ง SMS เข้ามาพิมพ์ HJ ตามด้วยคำว่าแม่ย่านางรถนะคะชื่อนามสกุลจังหวัดทะเบียนรถส่งมาที่4221606ครับพักกันสักครู่ค่ะ